สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชกของบัวขาวบัญชาเมฆกับอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักชกจากยูเครนโดยการชกเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ9ธันวาคม2565ในรายการราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ที่สนามมวยราชดำเนินและก็มีอีกคู่หนึ่งนะครับที่หลายท่านรอคอยเช่นกันแต่ทว่าไม่ได้ชกกันนะครับท่านเพชรมรกตเพชรยินดีนะครับขึ้นชกกับทูนเทร่านักชกจากกัมพูชาโดยการชกในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับทูนเทร่าถอนตัวนะเนื่องจากเขาต้องการเตรียมร่างกายไว้ชกกับไซโยกพุ่มพันม่วงเพชรมรกตก็เลยชกกับมวยแทนชาวอิหร่านเรซาอามัสเดซัดนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเพชรมรกตชนะคะแนนไปนะครับท่านมาดูสิครับท่านบัวขาวบัญชาเมฆในวัย40ปีนะขึ้นชกกับอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนะครับนักชกวัย21ปีจากยูเครนตัวเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานนะเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะโอ้โหเบื้องนี่ละบวกเขาเนี่ยแขนอันตันนะสำหรับคู่ชกจะธรรมดาเลยอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักชกจากยูเครนนะครับซึ่งก็มีวัยแค่21ปีเท่านั้นนะชกมา123ครั้งชนะ97ครั้งครับเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งก็คือการชกสมัครเล่นนะครับแล้วก็ได้เหรียญเงินมวยไทยนะก็เป็นการชกสมัครเล่นเหมือนกันแล้วก็มาชกอาชีพนี่ได้ประมาณ30กว่าครั้งนะก่อนขึ้นชกนี่เขาก็บอกว่าบัวขาวอายุมากแล้วนะครับนะไม่ใช่ยุคของบัวขาวสมควรเลิกชกมวยได้แล้วเขาบอกว่าจะใช้ร่างกายที่สดกว่าหนุ่มกว่านะครับบุกขยี้บัวขาวให้แหลกเป็นจุนเอานั่นเห็นไม้บัวขาวกำลังแผลงสอนนั่นตัวนั่นไว้เป็นตะย่านให้สำหรับสอนพระรามสามเล่มเล่มแรกเรียกว่าพลายวาดสามารถทำลายศัตรูแม้ว่าจะหนีไปไกลสุดขอบฟ้าเห็นไหมแต่ไม่โดนนะครับและต่อไปก็เป็นสอนเล่มที่สองนะครับนะสอนเล่มนี้มีชื่อเรียกว่าอัศนิวาสนะครับนะเมื่อยิงออกไปก็จะกลายเป็นเพลิงนะเผาผลาญนั่นแหละเอาในเห็นไหมฝรั่งหลบทันนะเอาพวกนั้นไปตกปอกใส่หัวพ่อใหญ่นะไฟใหม่บึมบึมด้วยเห็นด้วยเริ่มเป็นนั่นเริ่มเบี่ยมม่วงๆเอาสำหรับสอนลูกที่สามนะครับนะสอนพรหมาสนะครับสำหรับสอนพรหมาสมีอนุภาพยิงถึงสวรรค์ชั้นพรหมด้วยเอาฝรั่งต้องเดินหนีนะครับเนาะเห็นบ้านตัวเอาหลังจากนั้นก็จบด้วยท่าย่างสามขุมถอยหลังแมนบ่บุล่ะแต่ถอยหลังเลยเนาะเอาหลังจากที่การไหว้ครูเสร็จสิ้นนะครับเนาะต่อไปก็ทำลายร่างกายกันทนตัวอาตีสามยกนะอาตีเข้าไปเตะเข้าไปต่อยเข้าไปแต่ห้ามฟันศอกอ้าวทอดเลือดเอาก็น่าจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะหรือยังไงเอาเอากลับมาเบิ้งสิครับว่าบวกเขาในวัย40ปีนะเอาจะต้านไว้บ่ไว้ไม่ธรรมดานะครับนะถึงจะเป็นแชมป์โลกสมัครเล่นนะแต่ฝีมือเนี่ยโอ้เอาเนี่ยมาทันงวดโซกอะไรแนะนำตัวบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเนี่ยเอานั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยไว้สาวญี่ปุ่นกับสาวญี่ปุ่นเถาะเมื่อเจอกับสาวไทยนี่ก็ไว้สิทธิ์ขัวคุณแล้วเอาว่าตั้งแต่ยกแรกล่ะบัวขาวบัญชาเมฆครับไอโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนะครับเนาะไม่ใช่อเล็กซานเดอร์นะครับนะโอเล็กซานเดอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นลูกนะครับท่านถ้าบัวขาวแต่งงานอายุ19ปีนี่ก็จะมีลูกเนี่ยซ้ำเนี่ยแหละเนี่ยซ้ำบักกันเนี่ยบักยังบักโอเล็กซานเดอร์เนี่ยเยฟิเมนโกอันดับนำสกุลเอาว่าจะไรจดจ้องๆนะครับรอจังหวะและโอกาสนั้นเฮนบอสนั่นสุดเขาเตะขาแอร์แล้วเนี่ยลองบังเต้เนี่ยท่านผู้ชมก็เชียร์คริสคราฟเฮนบอสเตะเขาพี่ศกเอาพี่ศกกับไปว่าลิ้มฝีปากกันเนาะมันเสียงดังเสียจะถือว่าหันอันนี้ก็ชกที่เวทีราชดำเนินนะครับนะเนี่ยก็เริ่มมาออกกฎกติกาใหม่นะครับราชดำเนินเนี่ยแข่งให้เป็นสากลนะชกเพียงแค่3ยกกันนะเอาบัวเขาตัดซ้ายเข้าลำตัวเตะขวาเข้าก้านคอเบาๆหนตัวโอ้ยสันแห้งบ้างหันกันติดกองออกหน่องกันนะ
เอาเอาจ้วงด้วยหมัดขวาเขาหน้าอกนะครับบัวเขาเนี่ยประสานยังกับเด็กหน่อยเกิดม้วนเขาก็ตีขวาคืนเหมือนกันนะบัวเขาเตะซ้ายนะครับต้องระวังก้านคอนะเพราะบัวเขานี่เตะซ้ายก้านคอดีนะเนี่ยคล้ายๆซูเปอร์บอลนั่นแหละนั่นนะถีบไส้เขานะท้องเอาเห็นบ่จ้วงด้วยหมัดขวานะครับเนาะเอาบัวเขาเตะขาขึ้นท่านขวัญเอานั่นจ้วงด้วยหมัดขวานะครับนะเอาคำว่าฝรั่งนะครับนะถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าฝรั่งนะถ้าอีสานจะเรียกว่าฝรั่งจะออกตามสำเนียงเป็นฟอฟันนะครับนะก็มีท่านทักเข้ามาอยู่เมื่อวานฝรั่งเนี่ยต้องเป็นฝอฝาแต่อีสานเรียกว่าฝรั่งอันเห็นว่าฝรั่งตีเขาลำตัวเอาล่องเบิ้งกับบัวเขาบัวเขาตีซ้ายนะครับเนาะนักชกจากสำโรงแทบด้วยเอาค่าตัวก็ตีแต่ละครั้งนี่ก็เป็นล้านนะครับนะเอาก็ต้องบอกว่ารายได้คิดเป็นวินาทีสำหรับบัวเขาเจ้าของวาสิตตีมั่วยุ่งเมื่อก่อนนี่แต่ว่าขาเสียก่อนเอานั่นเห็นว่าตีหัวเขาพี่ศกเอาโอเล็กซานเดอร์บอกให้บัวเขาเลิกว่าทั้งใดเอออาจจะใช้สดบทเก่านะคือพวกท่านในบทอยู่เออเอานั่นตีเขาลำตัวเหมือนกันนะเอาบัวเขาเอาเตะซ้ายนั่นแหละเอาคลิปนี้ก็เอามาจากกัมพูชานะครับนะซึ่งกัมพูชาเขาโพสต์ว่าเอาขุนขมรต่อยกับฝรั่งกับซุ่มห้าเนี่ยมันเป็นบ้าบ่ซ้ออันเห็นว่าฝรั่งตีไส้ตีหัวบัวเขาตีเขาพิศพมามันตะพิศพเถอะบุ้มเลยเอาบัวเขาเตะซ้ายเขาหน้าท้องนะครับนะเอากรรมการแยกกันตัวเมิดยกเอาหลังจากที่หมดยกแรกนะครับเราก็ต้องเป็นยกที่สองสิครับท่านนะเดี๋ยวเห็นบ่ยกที่สองนั่นแหละเอายกที่สองบัวเขาเริ่มเดินเข้าหานะเนี่ยเดินเร็วโอ้ยเดี๋ยวก็เคลียร์หนักขาเอาฝรั่งนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ได้เหรียญเงินมวยไทยนะจะธรรมดาเลยแข่งขันระดับโลกไหมเนาะแต่ได้เหรียญทองของคิกบ็อกซิ่งเนี่ยจับขาลมลงไปนะเขาห้ามจับขานะเอากรรมการเตือนนะครับต้องห้ามจับขาทุ่มมันครับเอาโอเล็กซานเดอร์ก็บอกจะลุยตั้งแต่ยกแรกนะให้บัวขาวหมดแรงอ่ะแล้วก็ยังบ่เห็นลุยเนี่ยเห็นแต่บัวขาวลุยตีเข้ากกหูนี่เห็นว่าเห็นบ่อันตัวหุกใส่เขาข้างกับไตดังป๊อกกันบัวขาวตีหัวล่องบนที่โอเล็กซานเดอร์เอานั่นน่ะเออเอาถอยทำไมอันตัวเอาโอเล็กขยับเข้าหาบ้างเอาย่นเข้าหัวเขาลำตัวเอานั่นเห็นบ่ตามไปมัดเอานั่นน่ะไว้ตบเขากกหู2บาทเอาบัวขาวว่ายังไงบัวขาวเย็บซ้ายทิ่มเข้าพิศพเอาเตะใส่ขอนาท้องเฮ้อบ่เป็นจุกหรอตีเฮ้อคือนาเป็นเงี้ยเงี้ยด้วยท่านเอาแต่เตะหนักเหมือนเดิมนะครับบัวขาวนะเอาแต่อาวุธจะช้าลงไปหน่อยนะครับเล็กความแข็งแกร่งครับก็จะลดลงไปเตะเขาบักแอลห้ามจับขานะเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้กรรมการเตือนอีกครั้งนึงนะครับเนาะเขาห้ามจับขาเนี่ยก็เป็นกติกาของคิกบ็อกซิ่งเอาเตะหัวเขาดุกสวงกันตัวเขาก็สิริภาคเข้ามาดุกสวงนะครับเอาบัวเขาเอาแต่ลีลาเขาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับนะเนี่ยโอ้โหอนาคตดีนะดูการชกนะเห็นไหมเนี่ยมีการเตะขาเขี่ยขาหน้านะเนี่ยนักชกสมัครเล่นนะมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยโอ้โหพื้นฐานไม่ธรรมดาเห็นบ่บัวเขาจับขาอาญาจับขาเขาไม่บัวเขาแล้วก็เตือนบัวเขาด้วยนะครับนะห้ามจับขานะแต่เขาก็ดูมีความสุขนะครับได้ชกกับบัวขาวเนี่ยเขาถือว่าถ้าไม่แพ้นอกก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็เตะสกัดได้สวยเหมือนกันบัวขาวเตะหัวเขาสะโพกอ้าวเนี่ยก็แลกเตะกันนะครับบัวขาวเตะซ้ายนะครับเขาต้นขานะบัวขาวตีไส้เขาหน้าท้องบัวขาวตีหัวเขาพิศพอ้าวมันนี่ถือแต่พิศพแล้วเงาหัวตัวบัดนี้บัวขาวตีหัวลุยปึ๊ดอ้าวฝรั่งก็จับขาอีกก็ห้ามจับขานะเพราะเป็นคีย์บ็อกซิ่งไปแล้วแต่เหลือเพิงหน้าที่บัวขาวว่าทั้งใดเอาถ้าให้ฟันศอกได้นี่ก็คงจะลงงามเหมือนกันนะฝรั่งเนี่ยเอาว่าทั้งในบัวขาวเตะใส่แต่แข้งซ้ายเท้าซ้ายหน้าของบัวขาวนี่ก็โอ้โหเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นบ่เตะได้หนักพอๆกับแข้งหัวนะบัวขาวจ้วงหัวอย่างนั้นหอยยืมเงินเอาโอ้อันเอาผ้าประเจียดหลุดนะครับนักฝรั่งเอาเมิดยกที่สองเสียละข้างดังบึ้มเลยนะ
เอาหลังจากหมดยกที่2แล้วก็ต้องเป็นยกที่3สิครับนะยกสุดท้ายเอาจับตาแลว่าเกิดอะไรขึ้นยกนี้เอาบอกว่าจะบุกตั้งแต่ยกแรกนี่ก็ยังไม่เห็นบุกนะครับนะสำหรับอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกเอาว่าทั้งในบวกเขาจ้วงด้วยมัดเอาประคบอัดแยกออกมาเซ่พนะกรรมการว่าเอาหลังจากแยกออกมาแล้วเนาะครับเนาะเขาก็ยังกล้ากลัวเอานักชกไอ้ชาวยูเครนเนี่ยเอาเนี่ยเขาโอ้โหเอามีหมัดเวียงกลับหลังด้วยนะเนี่ยก็ใช้ได้นะครับนะถ้านักมวยไทยพอกองจองเก่งๆนี่ก็สู้เขาไม่ได้นะเห็นไหมว่าเตะเขากลางหลังบัวขาวเตะซ้ายเข้าหน้าท้องเอากำลังก็ยังดีนะครับบัวขาวนะยกสามเนี่ยเห็นบ่ยังตีได้ดุเดียดเที่ยวนั่นว้ายลองเบิ้งไพว่าบัวขาวเมิดไงๆว้ายแลนมือละ84กิโลเลยเนาะขวดให้บอลย่นเขาเอาแต่เข่านี่ไม่ค่อยเข่าหน้าในบัวขาวเนี่ยหนักนะครับนะเข่าซ้ายเนี่ยน็อกมวยจีนมาหลายคนนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแทงเข่าสำใดเอาบัวขาวเตะซ้ายเอาเนี่ยเขาจะสอกกลับนะก็นึกขึ้นได้นะแต่ก็โดนหน่อยหนึ่งเพราะว่าได้ยินเสียงดังปงลางว่าไงอ้าวก็ขอโทษขอโพยเป็นไฟกับยับของอาเชนเคยนะครับเนาะสำหรับเยฟฟี่เพนโคเอาบัวขาวเตะใส่ของนาท่องอย่างนี้เขาไม่เรียกบุกนะครับถ้าบุกเนี่ยต้องบุกจริงๆนะแบบไม่ให้ตั้งหลักนะแบบนี้ก็ไอ้โอ้ยเตะพามากอ้าวเตะพามากเหรอว่าไงนะดังก้องแบบนี้ว้ายบอกว่าเจ้าสิฆ่าตัวเป็นล้านเด้อสันถือเตะห้ำกับเก็บปึกกันแล้ววะเอาหลังจากได้พักนิดหน่อยเอากรรมการก็ให้สัญญาณชกต่อบอกเขาเตะไส้เขาหน้าท้องยก3นี่ก็ออกอาวุธกันเยอะนะครับนะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยหนักหน่วงรุนแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าจะพูดไปก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะเอาอีกคนเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาแล้วอีกคนเป็นดาวโรยอ๋อเนี่ยก็สูสีนะถ้าจะให้บัวขาวชกกับมวยเก่งๆก็คงจะไม่ไหวนะครับด้านพละกำลังเนี่ยอาวุธก็ลดความรุนแรงลงไปเยอะเห็นว่าเตะใส่เขาพักแอลเอาฝรั่งเดินเข้าหาเอาเตะขาเอาฝรั่งหันมาเล่นขานะครับเอาเตะขาตัวเอาว่าทั้งไหนนั่นเนี่ยเตะผ้ามากี่แล้วนี่ก็คือปลายยกที่3ยกสุดท้ายอ้าวเมิดยกสุดท้ายเอาก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะต่อยกันดูเดือดพอประมาณเนี่ยนักชกฝรั่งนี่ก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีนะไม่น่าเกลียดแต่ถ้าแพ้ก็แพ้แบบไม่น่าเกลียดนั่นแหละเอากลับมาแล้วภาพทราบว่าเป็นยังไงเนี่ยยกแรกเตะขาล้มเหมือนตัวเอาหลังจากนั้นก็ถือเตะพิศพเอาบวกเขาจ้วงด้วยขวานแล้วแล้วก็เป็นภาพช้านะครับนะแต่ว่าทำให้เป็นภาพเร็วเท่าเดิมบัวขาวเตะของเงาขาเนี่ยก็เตะเข้าดูกซ่วงนี่แดงเป็นปั่มๆเนี่ยเข้าแต่เข่ายาวลูกแทงยาวๆนี่ไม่ค่อยมีเนี่ยฝรั่งก็สู้ได้ไม่น่าเกลียดนะสำหรับอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกเนี่ยเห็นบ่ถือเขาตีขึ้นเขาพิศพเพื่อกันเอานี่บัวขาวเตะเขาแก้มเบาๆก็ไปติดตรงบริเวณหน้าอกก่อนนะครับก่อนที่จะลุยขึ้นไปใส่คังกระไตเห็นด้วยเอาสำหรับผลการตัดสินก็มีการประกาศในทางสนามนะครับบอกว่าไม่มีผลการตัดสินแพ้ชนะอ้าวก็หรือเสมอยังไงก็ไม่บอกนะครับนะเพียงแต่บอกว่าไม่มีผลการตัดสินแพ้ชนะสำหรับคู่นี้นะครับท่านนะก็น่าจะเป็นเสมอหรือยังไงนะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ